ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินดามาตทรงเปิดงานฝ้ายทอใจครั้งที่9วันนี้เวลา 11:02 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินดามาตเสด็จไปยังศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดงานฝ้ายทอใจครั้งที่9ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่23-26 มิถุนายน 2559โดยจัดภายใต้แนวคิดที่สุดแห่งวิถีความรักและความภาคภูมิสู่หัตถศิลป์บนผืนฝ้ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ12 สิงหาคม 2559เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญและหันมานิยมใช้ผ้าฝ้ายทอมือของไทยเพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าของบรรพบุรุษสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งผ้าฝ้ายสามารถนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายหรือออกแบบเป็นของใช้ที่ทันสมัยได้อย่างไม่ตกยุคในปีนี้ได้จัดทำตุ๊กตาน้องฝ้ายเป็นสัญลักษณ์ของงานครั้งนี้เป็นการรวมตัวของสุดยอดภูมิปัญญาผ้าฝ้ายแขนงต่างๆจากทั่วประเทศที่ได้รับการยกย่องจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศในฐานะครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมที่ไปร่วมออกร้านจำหน่ายผ้าฝ้ายจากท้องถิ่นพร้อมกิจกรรมสาธิตมากมายเช่นผ้าฝ้ายทอมือการทำผ้าบาติกการทอผ้ากี่มือและการสอนนุ่งผ้าสิ้นในแบบต่างๆทั้งยังได้รับความร่วมมือจากนารยาไปร่วมออกแบบกระเป๋านารยาในคอลเลกชันพิเศษจำนวน84 ชิ้นจะแสดงและจำหน่ายในงานนี้เท่านั้นรายได้จากการจำหน่ายมอบให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของผ้าฝ้ายทอมือที่จัดในรูปแบบแสงเสียงสื่อผสมชุดที่สุดแห่งวิถีความรักและความภาคภูมิกว่าจะเป็นผืนฝ้ายทั้งนี้ในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26 มิถุนายน 2559ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้จัดรถบัสปรับอากาศยูโรรับส่งฟรีสำหรับผู้ที่สนใจไปชมงานโดยขาไปเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 13:40 น.และขากลับเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 น.ถึง 16:00 น.จุดรับส่งต้นทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตถึงสถานที่จัดงาน